การเชื่อในความฝันเช่นฝันว่าฟันหักเชื่อว่าจะมีความสูญเสียจากญาติผู้ใหญ่เป็นลางร้ายการทำนายฝันถือเป็นความเชื่อเรื่องโชคลางหรือไม่เป็นชิริกหรือไม่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดความฝันนะครับแล้วก็ข้อมูลของความฝันเนี่ยมันมีศาสตร์นะครับอยู่ศาสตร์หนึ่งที่อนุญาตให้เรียนได้คือศาสตร์เขาเรียกว่าตะวีลุลมานามนะคือการตะวีลุลรุยาก็คือการอธิบายความฝันเราไม่เรียกว่าเป็นการพยากรณ์ในศาสตร์ของเรานะไม่เรียกว่าเป็นการทำนายแต่เรียกว่าอธิบายความฝันเพราะว่าความฝันของมุสลิมนะมีสองอย่างที่เราเรียนมาฝันดีแล้วก็ฝันไม่ดีฝันดีมาจากอัลลอฮ์ท่านนบีบอกฝันดีมาจากอัลลอฮ์เชื่อไม่ได้หรอฝันที่มาจากอัลลอฮ์เชื่อได้ไหมงั้นคนเชื่อความฝันที่เป็นฝันดีว่ามาจากอัลลอฮ์งมงายเหรองมงายไหมฮะดิษนบีบอกว่าถ้าฝันดีมาจากอัลลอฮ์ฝันไม่ดีมาจากชัยฏอนซอบาไปเล่าให้นบีฟังนบีฉันฝันว่าฉันอยู่ดีหัวมันหลุดเนี่ยอยู่หลุดแล้วก็มันก็กิ้งกระดึ๊งกระดึ๊งกระดึ๊งมาฉันก็กวดเก็บนบีบอกนะชัยฏอนกำลังเล่นกับเจ้าในฝันอยู่ฝันของเจ้าเนี่ยชัยฏอนมันเล่นอยู่แสดงว่านบีอธิบายมาอธิบายความฝันเขาว่าหมายถึงชัยฏอนเล่นกับเขาอยู่งั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจให้ถูกแต่งมงายไม่ได้บางแล้วไหนลองเล่าที่ฝันว่าอะไรงูรัดนั้นแน่จะได้แต่งงานแล้วนี่ไปละเละไหมเละบางแล้วฝันว่าอย่างงั้นอย่างงั้นบางแล้วจะมีคนตายที่บ้านนะของพวกนี้เราไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยนะแต่ว่าอาจจะมีศาสตร์บางศาสตร์ที่เขาเรียกว่าซาลัฟเขาได้รวบรวมจากสถิติของคนที่ฝันไว้แบบนี้แบบนี้แล้วจะมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นแต่จะไม่สามารถฟันธงว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นได้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเชื่อได้เพราะไม่ใช่วะฮีแต่ถ้านบีพูดล่ะนบีเป็นวะฮีนบียูซุฟอธิบายความฝันเป็นไหมเป็นเป๊ะๆ เลยนั่นเป็นวะฮีอันนบีจึงบอกว่ารูอาอัลอัมบียะอิวะฮยุนการฝันของนบีถือเป็นวะฮีฉะนั้นที่นบีอธิบายความฝันเป็นวะฮีเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยแต่ของเราใช่นบีไหมไม่ใช่นบีฉะนั้นการอธิบายความฝันของเราจึงมีทั้งถูกแล้วก็ผิดมีทั้งตรงแล้วก็ไม่ตรงฉะนั้นเชื่อไม่ได้และจะไปเข้าใจว่าเป็นลางดีลางไม่ดีฝันในฝันว่าฟันหักเนี่ยหยาดฝั่งนู้นตายแต่ฝันล่างหักฝั่งนี้ตายอะไรแบบเนี้ยอันนี้เราอย่าไปเชื่อแบบนั้นอย่าไปเชื่อว่าคือชีริกเนี่ยมีสองอย่างชีริกเล็กกับชีริกใหญ่ถ้าเราบอกว่าถ้าฝันตัวฝันเนี่ยทำให้คนตายอันนี้ชีริกใหญ่ใครที่ฝันแบบนี้ต้องตายอันนี้ชีริกใหญ่แต่ถ้าบอกว่าเนี่ยฝันแบบเนี้ยใครที่ฝันแบบเนี้ยแนวโน้มตายแนวโน้มตายก็คือหมายถึงเป็นสาบับหรือสัญญาณบอกว่าจะตายนี่เชื่อในความงมงายอันนี้เป็นชิริกเล็กเป็นชิริกเล็กอ้าวแมวสมมุติว่าบางแล้วจะแห่บางแล้วจะแห่พอลงจากบ้านปุ๊บก็อย่างที่ยกตัวอย่างวันนั้นน่ะแมวดำเดินผ่านไม่ไปแล้วแมวตัวเนี้ยซวยแมวตัวเนี้ยทำซวยนั่นเรากำลังบอกว่าความซวยเกิดจากตัวแมวความซวยเกิดจากตัวแมวแสดงว่าเข้าใจว่าที่ซวยเนี่ยแมวทําให้ซวยอันนี้ชิริกอะไรไม่เล็กใหญ่ชิริกใหญ่เพราะตัวแมวทําได้แต่ถ้าเราบอกว่าเนี่ยเขาให้สังเกตว่าถ้าแมวมันเดินเนี่ยมันลางไม่ดีอันนี้เป็นชิริกอะไรชิริกเล็กเพราะผู้ที่ทําให้ซวยคืออัลเลาะห์แต่ไปเชื่อเรื่องแมวมีส่วนเข้าใจยังต่างกันนะนะเป็นสาบับเฉยๆก็เป็นข้อสังเกตเฉยๆอันนี้งมงายนะแต่ไม่ถึงกับชีริกใหญ่ต้องขอดุอาและตะวักกันกับอัลลอฮ์นะท่านถ้าจำไม่ผิดท่านอนัสริไคที่บอกว่าอัตติยรตุชิรกุลติยรการเรื่องเลิกยามพวกนี้ชีริกไว้ก่อนสันนิษฐานเป็นชีริกไว้ก่อนอัตติยรตุนบีพูดถึง3ครั้งเลยนะย้ำเรื่องเลิกยามงมงายเนี่ยชีริกนะชีริกนะชีริกนะซอฮาบะผมจำไม่ได้อนัสริไคนะวะมามินนาอิลลาซอฮาบะบอกว่าเชื่อเถอะไม่มีใครหรอกที่อะไรที่จะพ้นเรื่องพวกนี้ไปได้ยังน้อยใจมันเป๋ใช่ไหมครับยังไงก็แล้วแต่พอมีคนสมมติอย่างบางแล้วให้เปลี่ยนมาเป็นซุนนะแค่ไหนก็แล้วแต่พอเฮ้ยคือต้นทุนเรามันมาจากฝั่งที่อะไรที่อากีดามันเชื่อเรื่องพวกนี้มาก่อนอยู่แล้วเหมือนกับซอฮาบะที่เขาเคยอะไรเขาเคยในยุคยะฮิลิยะห์เขาเชื่อของเขาแบบนี้
ฉะนั้นเปลี่ยนมาเป็นมุสลิมมาเป็นมุมินแล้วนะแต่พอเจอเหตุการณ์แบบนี้มันยังอะไรมันยังมีเรียกต้นของเดิมอยู่บ้างอ่ะมันก็ตะขิดตะขวงเหมือนกับซอฮาบะห์ที่พูดกับนบีออกรบกับนบีแล้วนะนบีครับขอต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นนึงเลยเดี๋ยวเราจะแขวนอาวุธเอาไว้ปลุกเสกนี่เป็นซอฮาบะห์แล้วออกรบญิฮาดตายในหนทางของอัลเลาะห์แล้วนะแต่ยังอะไรยังติดอยู่อีกนิดหนึ่งขอมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เอาไว้อะไรไว้แขวนปลุกเสกอาวุธเดี๋ยวเรามีอาวุธดาบจะได้อะไรไปสู้กับศัตรูมุสลิมเราจะชนะคิดดีไหมนะคิดดีแต่ใจมันยังไปนึกติดอยู่กับตรงนั้นอีกนิดนึงซอฮาบะห์จึงบอกเชื่อเถอะใครก็สมมติเป็นคุงหมานเนี่ยแมวเป็นร้อยเป็นพันไม่กระโดดไอ้ตัวนี้กำลังกระโดดขวางอยู่มาเป็นวันเป็นคืนไม่จุจุพอจะออกจุจุแหละใจมันอะไรใจมันแป้วนบีจึงบอกว่าใจมันมีน่ะวะลากินยุซฮิบุลลอฮุบิตะวักกุลียุซฮิบุลลอฮุบิตะวักกุลแต่ทางแก้ก็คือให้เรามอบหมายกับอัลเลาะห์ให้จบซะเอาละจิ้งจกมันจะทําให้แป้วแค่ไหนก็แล้วแต่แมวมันจะทําให้แป้วแค่ไหนก็แล้วแต่ฉันไม่สนฉันขอตะวักกันกับอัลเลาะห์จะไม่สบายใจฉันก็จะไปเพราะฉันจะมอบกับใครมอบกับอัลลอฮ์ให้เอาวิธีนี้มาแก้เข้าใจนะอันนี้นบีจึงบอกว่าเนี่ยอันนี้มีฮุกมเป็นเท่ากับอุลามะอิซิมบาตมาบอกฮุกมเท่ากับเป็นชิริกเล็กเพราะใจมันไปเอี่ยวกับใครละเอี่ยวกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือแต่ไม่ได้ไปมอบกับสิ่งนั้นเพราะยังมอบกับใครอยู่ยังเชื่ออัลลอฮ์อยู่แต่ไอ้แมวดำนี่ที่ตั้งโลกไม่เดินมันผ่านมาเดินหน้าเรานะอย่างเงี้ยเข้าใจนะต่างกันนะระหว่างชิริกเล็กกับชิริกใหญ่มันจะได้บริหารให้ถูกต้องแต่บาปใหญ่ทั้งคู่แหละจะเล็กๆจะใหญ่บาปใหญ่ทั้งคู่แหละ